ปกติในการใช้งานสวิตช์หลีไฟหรือสวิตช์ดิมเมอร์นะครับหากเราต้องการที่จะเปิดหลอดไฟเราก็จะบิดหมุนเปิดที่สวิตช์ดิมเมอร์และปรับแสงตามความต้องการครับและเมื่อเราใช้งานเสร็จนะครับต้องการที่จะปิดหลอดไฟเราก็จะบิดหมุนปิดที่สวิตช์ดิมเมอร์ทำให้การใช้งานในระยะยาวนั้นสวิตช์ก็จะพังเร็วครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการยืดอายุการใช้งานของสวิตช์ดิมเมอร์ให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับการเพิ่มสวิตช์ทางเดียวนะครับโดยติดตั้งให้อยู่ก่อนสวิตช์ดิมเมอร์ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสวิตช์ดิมเมอร์ได้ครับโดยการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมาเข้าที่สวิตช์ทางเดียวครับและเดินสายลายนะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวมาเข้าที่สวิตช์ดิมเมอร์และเดินสายลายออกจากสวิตช์ดิมเมอร์นะครับไปยังขั้ว L ของโคมไฟและเดินสายนิวทรัลออกจากขั้ว N ของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทรัลของวงจรครับโดยการใช้งานนะครับเราก็จะเปิดสวิตช์ทางเดียวและเปิดสวิตช์ดิมเมอร์ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรับแสงของหลอดไฟตามที่เราต้องการใช้งานครับและเมื่อเราต้องการที่จะปิดไฟนะครับเราก็ปิดที่สวิตช์ทางเดียวตัวนี้แทนครับซึ่งการใช้งานในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่กดเปิดและปิดที่สวิตช์ทางเดียวตัวนี้แทนครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะยืดอายุการใช้งานของสวิตช์ดิมเมอร์ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดที่สนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านะครับเช่นตู้คอน sumer unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับโปรเวิร์ครู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We are low supporter and we come from Liverpool Alley, alley, alley